เพื่อนๆเคยประสบปัญหาไหมครับแว่นขึ้นฟ้าเวลาที่เราหายใจเวลาพูดหรือเวลาออกจากที่ที่มีความเย็นครับผมวันนี้จะมาบอกเคล็ดลับทำให้แว่นของท่านเนี่ยไม่ขึ้นฟ้าวิธีแรกก็คือการที่เรากดลวดลงไปให้เข้ารูปครับผมให้เข้ากับรูปหน้าของเราวิธีนี้ก็จะเป็นวิธีที่ช่วยให้ฟ้าไม่ขึ้นแว่นได้ระดับหนึ่งแต่ในอีกหลายๆท่านใช้วิธีนี้แล้วก็ยังขึ้นฝ้าอยู่ดีเห็นไหมครับพอลองเราเริ่มหายใจดูก็ยังขึ้นฝ้าอยู่ดังนั้นมีวิธีที่2ครับผมนี่ใช้เป็นกระดาษทิชชู่ครับผมลองเอามาครับแบบนี้ไว้ที่ด้านบนของแมสครับผมบริเวณที่เป็นขดลวดครับผมมันจะทำให้ช่วยปิดพวกรูอากาศครับผมมันจะทำให้ยิ่งแบบแน่นขึ้นไปอีกนี่แล้วก็กดให้มันกระชับกับรูปหน้าเหมือนเดิมให้มันเข้ารูปหน้าครับผมเดี๋ยวลองหายใจอีกทีนึงขึ้นช้ากว่าเดิมแต่ก็ยังขึ้นอยู่ดีครับก็ต้องลองสัก2ชั้นสิมันยังขึ้นอยู่นี่ลองทำสัก2ชั้นไปเลยวิธีนี้จะทำให้เวลาเราหายใจหรือพูดคุยแล้วฝ้าจะไม่ขึ้นแว่นแต่ถ้าออกจากสถานที่ที่เย็นๆพวกรถไฟฟ้าหรือออกจากรถก็ยังอาจจะขึ้นฝ้าอยู่ครับผมขึ้นแทบไม่ขึ้นเลยครับแทบไม่ขึ้นเลยโอเควิธีนี้เบิร์กครับผมถ้าท่านที่ใช้แค่ชั้นเดียวอาจจะไม่เบิร์กแนะนำให้ลองใช้กระดาษทิชชู่ทับซ้อนกัน2ชั้นครับผมจะค่อนข้างเบิร์กเลยทีเดียวครับผมแต่วิธีนี้สำหรับเวลาที่เราพูดคุยหรือหายใจเท่านั้นนะครับถ้าเวลาเราออกจากที่เย็นๆอย่างเช่นรถไฟฟ้า BTS หรือว่าออกจากรถอากาศเย็นๆปะทะกับอากาศร้อนๆเนี่ยครับก็ยังจะขึ้นฝ้าอยู่ดีครับผมก็เป็นอีกหนึ่งวิธีที่จะช่วยทำให้คุณภาพชีวิตลูกค้าดีขึ้นครับผมหรืออีกวิธีก็คือต้องเสียตังค์แล้วครับซื้อเป็นพวกผ้าเช็ดกันฝ้าครับผมซึ่งทาง Self Color Optical ก็จะมีจำหน่ายเช่นกันโอเคครับสนใจสอบถามสั่งซื้อแว่นตาตัดเลนส์อุปกรณ์เสริมต่างๆสอบถามมาได้เลยครับขอบคุณครับ